้องๆที่น่ารักวันนี้พวกเรามาอยู่ในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบที่นี่จะมีกล้องเอาไว้ส่องดูเชื้อโรคประเภทต่างๆเชื้อโรคมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีอยู่หลายสายพันธุ์เชื้อโรคส่วนใหญ่จะมีโทษกับเราเรามารู้จักกับเชื้อโรคชนิดต่างๆที่อยู่รอบตัวเรากันเถอะรู้แล้วจะได้หาทางป้องกันตัวจากเชื้อโรคเชื้อโรคมีอยู่รอบตัวเชื้อโรคน่ากลัวมากมายป้องกันเชื้อโรคตัวร้ายนั้นทำได้หลายวิธีต้องล้างมือต้องตัดเล็บสั้นจะกินอาหารต้องใช้ช้อนกลางกินอาหารสุกทำเสร็จใหม่ๆของดิบแล้วไม่กินไม่กินปิดปากจมูกเวลาไอจามเราต้องดื่มน้ำสะอาดเท่านั้นเชื้อโรคมีอยู่รอบตัวเชื้อโรคน่ากลัวมากมายน้องๆต้องป้องกันไว้น้องๆจะได้แข็งเชื้อโรคก็ต้องรักษาความสะอาดและอยู่ให้ห่างจากเชื้อโรคควรล้างมือกินอาหารสุกทำเสร็จใหม่ๆแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นถ้าอยู่ในที่มีคนพลุกพล่านก็ควรจะใส่หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแล้วน้องๆก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายบ่อยๆเรียนรู้เรื่องเชื้อโรคกันแล้วก็ไปผจญภัยในโลกกว้างกับพวกเราตาตาตีตีโตโตตอนเที่ยวทุ่งหิ่งห้อยเช้าวันนี้โตย่ามาหาตาต้าตีตี้โตโต้ที่สวนใกล้รังตาต้าตีตี้โตโต้เมื่อวานโตย่าไปเจอทุ่งหิ่งห้อยอยากไปดูไหมอยากสิแล้วทุ่งหิ่งห้อยอยู่ที่ไหนเหรอโตย่าเดินลัดล้อไปตามแม่น้ำแล้วข้ามไปอีกฝั่งเดิน 2-3 ชั่วโมงก็ถึงที่นั่นมีหิ่งห้อยเยอะเลยเหรอใช่น่าจะมีหลายร้อยตัวเลยล่ะไปแต่เช้านี่จะเห็นหิ่งห้อยเหรอน่าจะรอไปตอนเย็นเดินไปถึงก็มืดพอดีไงแต่ที่นั่นน่ะมีต้นไม้ใบหญ้าน่าสนใจเยอะนะเผื่ออยากดูก็ดีนะกลางวันเราสำรวจดูพันธุ์พืชตกค่ำก็ดูหิ่งห้อยงั้นก็ออกเดินทางกันเลยตาต้าตีตี้ไปกันก่อนนะเช้านี้พี่นัดนูนุกไว้บ่ายบ่ายจะตามไปถึงก็จะได้ดูหิ่งห้อยเลยไงก็ได้แต่ไม่อยากให้พี่โตโต้ตามไปโดยไม่มีเพื่อนชวนนูนุกไปด้วยสิพี่ก็กะจะชวนนูนุกไปด้วยแล้วตาต้าตีตี้ก็เดินมุ่งหน้าไปทุ่งหิ่งห้อยโดยมีโตย่าบินนำทางไปหิวก็กินเลยตรงนี้มีใบไม้อ่อนๆเยอะเหมือนกันงั้นขอกินก่อนนะตัวย่าไม่หิวหรอตัวย่ากินก่อนมาหาพวกนายจะหิวอีกทีก็ใกล้ๆเที่ยงเดี๋ยวไปกินที่ทุ่งหิ่งห้อยแล้วกันเห็นตาต้ากินแล้วหิวตามกินมากดีกว่างั้นไม่นานตาต้าตีตี้ก็อิ่มจึงออกเดินทางกันต่อพอข้ามพ้นแม่น้ำก็ถึงทุ่งหิ่งห้อยว้าวสวยจังเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำอีกด้านเป็นทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาที่เก๋ก็คือมีต้นไม้ใหญ่อยู่กลางทุ่งต้นเดียวต้นไม้ใหญ่นั่นน่าจะเป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยนะใช่ตกกลางคืนก็จะมีหิ่งห้อยบินออกมาเต็มทุ่งเลยพี่ออกไปดูสมุนไพรใหม่ๆดีกว่าตาต้าจะเดินดูดอกไม้แปลกๆเผื่อเอากลับไปปลูกที่รังโตย่าจะบินไปดูรอบๆนะพอทั้งสามแยกย้ายกันไปเจ้าสองทึ่มก็ออกจากที่ซ่อนทันทีเฮ้ยพวกมันอยากมาดูหิ่งห้อยเหรอแกน่าจะแปลงตัวเป็นหิ่งห้อยซะหน่อยนะทำไมฉันต้องแปลงเป็นหิ่งห้อยด้วยล่ะเจ้าทึมเอ้ยแกจะได้บินเข้าไปใกล้พวกมันได้นะสิเข้าไปใกล้มันก็ได้กลิ่นพวกมันจมูกดีจะตายไป
งั้นก็ไม่ต้องเข้าใกล้มากเอาแค่พอเห็นว่าพวกมันทำอะไรอยู่แล้วยังไงต่อถ้ามีตัวไหนเผลอแกก็บินเข้าไปเล่นงานมันเลยแล้วแกล่ะฉันก็จะเป็นกองหนุนคอยเข้าไปช่วยแกได้ได้ได้แอบแปลงร่างไปละน้อยเจ้าสองทุ่มแอบตามมาต้องบินไปบอกตาต้าตีตี้ซะแล้วตาต้าโตย่าเห็นเจ้าสองทุ่มแอบตามมาแล้วจำบิ๊กจำก็แปลงเป็นหิ่งห้อยด้วยต้องรีบไปบอกพี่ตีตี้พี่ตีตี้อยู่ไหนรู้ไหมทางโน้นน่ะไปหาตีตี้เร็วพี่ตีตี้เจ้าสองทุ่มมันแอบตามมาพวกมันอยู่ไหนเจ้าบูโต้แอบอยู่ริมแม่น้ำส่วนเจ้าบิ๊กดำแอบแปลงเป็นหิ่งห้อยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าหิ่งห้อยตัวไหนเป็นเจ้าบิ๊กดำเดี๋ยวโตย่าจะขึ้นไปคอยสังเกตการอยู่บนยอดไม้เราอยู่รวมกันไว้พวกมันไม่กล้ามาทำอะไรหรอกตกเย็นโตโต้ก็ตามมาที่ทุ่งหิ่งห้อยเอ๊ตรงนี้ใช่ทุ่งหิ่งห้อยหรือเปล่านะจ๊ะเอมาตัวเดียวไม่กลัวอันตรายเลยเหรอเจ้าโตโต้เฮ้ยเจ้าบลูโต้แกมาได้ยังไงเนี่ยแย่แล้วเจ้าบลูโต้มันกำลังจะเล่นงานโตโต้ไปช่วยพี่โตโต้กันเด้วเอเจ้าบิ๊กดำมันอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่นี่มาช่วยกันจัดการเจ้าโตโต้เร็วใครจะปล่อยให้แกทำร้ายโตโต้โอ้ย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 ไม่ไหวแล้วแปลงเป็นหิ่งห้อยหนีไปดีกว่าแอบเอาเจ้าบิ๊กดำโอ้ย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 อยู่ไม่ได้แล้วเป็นดีกว่าหนูนุ๊กไม่ได้มาด้วยหรอพี่โตโต้หนูนุ๊กหกล้มเจ็บขาน่ะเลยไม่ได้มาด้วยเกือบแย่ดีที่โตย่าตาไวตกกลางคืนหิ่งห้อยหลายร้อยก็บินเต็มทุ่งไปหมดเคยเห็นหิ่งห้อยเยอะเท่านี้มาก่อนดูนั่นสิมีหิ่งห้อยยักษ์ด้วยน่าจะเป็นราชินีหิ่งห้อยราชินีหิ่งห้อยกำลังทำอะไรน่ะหิ่งห้อยยักษ์มันรู้ได้ยังไงว่าฉันแปลงตัวมาเห็นดีกว่าอย่าตามมาสิราชินีกำลังไล่เจ้าบิ๊กดำนั่นเอง